วันนี้ให้ดูเรื่องของวิธีที่จะแก้ไขเวลาจิตหดหู่นะพุทธเจ้ามีวิธีแก้ทั้งว่าจิตหดหู่แล้วก็จิตฟุ้งซ่านนะว่าถ้าจิตหดหู่จะแก้อย่างไรฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไรเรามาดูเรื่องของจิตหดหู่นะพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าข้าฉันนั้นเหมือนกันดังนั้นเวลาที่จิตเราหดหู่เศร้าหมองเนี่ยพระศาสดาบอกว่าอย่าทำอะไรนะไม่ใช่การเพื่อจะเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เพื่อความอิ่มใจความสุขใจมโนทูอยู่นะจะไปเจริญตรงนั้นก็ไม่ได้นะมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์นะการจะทำสมาธิก็ไม่ใช่การละพระศาสดามองว่าไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะเป็นโอกาสเหมาะสมนะท่านบอกอีกว่ามิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาก็ยังนะข้อนั้นเพราะอะไรพระองค์บอกว่าเพราะจิตหดหู่จิตหดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นทำเหล่านี้สามอย่างเนี่ยปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยก็เป็นกลุ่มของการทำสมาธิเนี่ยนะมันจะทำให้จิตที่หดหู่อยู่นั้นเนี่ยจะกลับมาปกติเนี่ยมันจะทำได้ยากพระศาสดาอุปมาเหมือนการที่เราจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เราก่อไฟเนี่ยจากการลุกไหม้เล็กๆนะแล้วจะให้มันลุกโผล่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราไปใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ำนะโรยฝุ่นใส่นะยิ่งดับไหมยิ่งดับเลยลุกโผล่ไม่ได้เลยดังนั้นก็จะเป็นอาการในลักษณะอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะใครควรทำนะเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ปรารภความเพียรพยายามเพียรตั้งความเพียรขึ้นมาเป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์
จากการใคร่ควรเนี่ยเมื่อใคร่ควรทําแล้วเนี่ยมักจะได้มาซึ่งปิติเพราะว่าการใคร่ควรเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งปิติข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ขึ้นได้หรือหนอได้พระเจ้าข้าพรหมก็บอกว่าฉันนั้นเหมือนกันดังนั้นถ้าจิตเราหดหู่เนี่ยพระศาสดาให้ใคร่ควรทำธรรมวิจยะใช้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์เนี่ยคือองค์ตรัสรู้ธรรมอันอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะลักษณะของโพชฌงค์ที่จะเป็นไปพร้อมเพื่อการบรรลุ ทีนี้การใคร่ควรนั้นพระองค์ให้ใคร่ควรในอะไรหลักของการใคร่ควรเนี่ยหนึ่งใคร่ควรโดยความเป็นธาตุใคร่ควรโดยความเป็นอายตนะใคร่ควรโดยความเป็นปฏิจจสมุปาโทนะใคร่ควรโดยความเป็นธาตุก็คือมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติแม้อาการหดหู่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอตัมมยตาเหมือนกันนะเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนจริงมีตัวตนชั่วคราวดังนั้นจิตที่หดหู่ก็ไม่ได้อยู่แช่กับเราไปตลอดทุกวินาทีถ้าเราสังเกตเราเฝ้าดูเนี่ยอาการจิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการดับไปอย่างน้อยมีการดับไปสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของถาวรดังนั้นก็จะ ก็จะต้องใช้วิธีตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแนะนำเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใคร่ควรทำนี้เราก็ลองใคร่ควรโดยความเป็นธาตุใคร่ควรโดยความเป็นธาตุธาตุที่เรามักจะใคร่ควรเพราะว่าเรื่องของความหดหู่เนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็มักจะเกิดจาก5อายตนะของกายก่อนละนะไอ้ที่จะเกิดจากรูปนะรูปรูปประพบหรือรูปประธาต์อรูปประธาต์เนี่ยนะก็น่าจะยากละเพราะตรงนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราหดหู่เนี่ยจะมี5อายตนะนี่แหละคือหดหู่อันเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสนะลองสังเกตดูใช่ไหมเพราะว่าเหนือจากนี้มันคือสมาธิและปฐมฌานนะไม่ได้ทำให้หดหู่แล้วทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพวกนี้ถ้าจะหดหู่เนี่ยพวกนี้ก็คือทำไม่ได้นะทำไม่ได้เนี่ยนะเป็นทุกข์ละอันนั้นนะโทมนัสนะเกิดโทมนัสทีนี้ไอ้ห้าอายตนะของกายเนี่ยในส่วนกามธาตุหรือกามภพเนี่ยทั้งหมด
มันก็จะมีแค่4ธาตุคือดินน้ำไฟลมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใน5อายตนะเนี่ยมันก็อยู่ในธาตุคือดินน้ำไฟลมทั้งสิ้นดินน้ำไฟลมเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเราก็พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นและเมื่อมันมีขึ้นมันก็มีการแปรเปลี่ยนแน่นอนมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมความจริงของมันเพราะนั้นความจริงตรงนี้เราก็นำมาพิจารณาซ้ำเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยแสดงว่าคือเราที่เราหดหู่ได้เพราะว่าเราขาดการพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็คงไม่หดหู่ดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาอันเนี้ยโดยความเป็นธาตุธาตุ4ดินน้ำไฟลมจะเป็นความหดหู่จากรูปนะหรือจากเสียงจากกลิ่นจากรสนะจากสัมผัสทางกายมาพิจารณาลงใน4ธาตุนี้ให้หมดนะรวมแล้วเป็นรูปธาตุนั่นเองพิจารณาโดยความเป็นอายตนะความหดหู่ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสนะกายสัมผัสเป็นเรื่องอะไร5ช่องทางนี้เป็นเรื่องเสียงมีเสียงมากระทบหูเป็นเสียงนินทาก็พิจารณาว่าเสียงก็เป็นของไม่เที่ยงหูก็เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมวิญญาณที่เข้ามารับรู้ทางโสตะทางช่องทางหูก็เป็นของไม่เที่ยงหูไม่รู้เรื่องอะไรเสียงก็ไม่รู้เรื่องอะไรมีเสียงไม่มีหูก็ไม่มีความหมายอะไรเกิดขึ้นองค์ประกอบของการสัมผัสเนี่ยอายตนะจะต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบเมื่อมีอายตนะภายในก็มีอายตนะภายนอกในส่วนของรูปกายก็จะมี5อายตนะใน5ข้างนอก5กระทบกันสัมผัสกันก็ใคร่ควรอย่างนี้ใคร่ควรอยู่ในกรอบของข้อธรรมว่าอายตนะต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตาเห็นรูปรูปก็ยังไม่เที่ยงเลยตาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอีกมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจมูกดมกลิ่นมากลิ่นก็ไม่เที่ยงจมูกก็เป็นของไม่เที่ยงวิญญาณที่มารู้แจ้งทางจมูกก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปรู้ทางหูทางลิ้นทางกายสลับกันไปมาใน5ช่องทางเราก็ใคร่ควรอย่างนี้แล้วเราก็เห็นถึงความเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติพิจารณาโดยความเป็นอายตนะนะอายตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปปาโทว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเห็นธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ความหดหู่อันนี้หดหู่ใจเนี่ยนะมันมีการปรุงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสัมผัสทางไหนเราคิดปรุงเรื่องนี้ยาวเลยเอ๊ะก่อนเราคิดปรุงเรื่องนี้อะไรเกิด
พราะอะไรมีความคิดนี้จึงมีนะถอยไปดูอ๋อได้ยินเสียงนินทามาสิเสียงกระทบหูบุคคลเมื่อสัมผัสแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเราก็เริ่มคิดปรุงละปรุงมายาวมาสักพักหนึ่งเราเพิ่งรู้ตัวย้อนกลับไปดูก่อนการปรุงเรื่องนี้อายตนะเรากระทบอะไรอ๋อหูกระทบเสียงเมื่อกี้สักพักหนึ่งก่อนนั้นมีคนมาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือว่าเราไม่พอใจกับจมูกดมกลิ่นเดินผ่านไปอาจจะได้กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจนั่งอยู่ริมก็อาจจะมีกลิ่นห้องน้ำโชยมาเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาแต่น่าจะไม่มีแล้วเนาะตอนนี้ดูดออกหมดแล้วก็ทำท่อใหม่นะช่างไปดูปรากฏว่าท่อระบายมันตันคงมีอะไรเข้าไปอุดอาจจะสัตว์ไปตายหรือว่าอะไรก็รื้อท่อใหม่ต่อใหม่เลยยาวปื๊ดออกไปทิ้งข้างหลังไกลๆเป็น 4-500 เมตรก็ระบายออกทางท้ายวัดไปนะก็เลยเบาขึ้นแล้วเราก็มีการแก้ไขว่าเราจะดูดมันทุกเดือนแหละดูดมันเรื่อยนี่ก็ทำให้กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจหมดไปนะเห็นไหมอันนั้นเนี่ยปรุงไปต้องเยอะใช่ไหมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นมากระทบจมูกเกิดความไม่ชอบใจนะแล้วก็ปรุงไปละดังนั้นเวลาเราปรุงขึ้นมาเนี่ยเราถอยไปดูเหตุปัจจัยได้นะว่าเอ้ยเราปรุงอย่างเงี้ยมันปรุงเพราะเหตุอะไรอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการสาวหาธรรมอันเป็นเหตุนะเพราะอะไรมีความคิดนี้จึงมีนี่เรียกว่าเป็นการแก้ไขทุกข์แบบปฏิจจสมุปปาโทนะเพื่อรู้ธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุธรรมนี้เกิดจากเหตุอะไรนะพอเราเข้าไปหาเหตุได้แล้วอ๋อเพราะผัสสะตรงนี้กระทบเราก็ค่อยแก้ไขอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีที่แต่ก่อนไปดูศพกันน่ะใช่ไหมแล้วก็ศพคนจมน้ำจะเหม็นมากทางห้องเก็บศพเขาก็จะเอาไว้ข้างนอกเลยข้างนอกห้องแล้วก็จะเป็นศพที่ผ่าสุดท้ายนะเพื่อให้ได้รับกลิ่นน้อยที่สุดนะพอรับกลิ่นอะไรเสร็จทำเสร็จสับก็จบพอดีนะปิดงานนะไม่งั้นมันจะคลุ้งอยู่ทั้งวันเวลาพอผ่าถุงมาปุ๊บเนี่ยก็อ้าวละกลิ่นกระทบจมูกมาละใครจะปรุงไปแบบไหนนะถ้าปรุงว่าเอามันก็เป็นเพียงแค่กลิ่นเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็จะทนอยู่ได้นะแต่ถ้าปรุงไม่ดีเนี่ยมันก็โอ้ทนไม่ไหวเหมือนกันนะหรือกลิ่นบางกลิ่นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นอันตรายเราต้องหลีกนะเราได้กลิ่นแล้วแสบจมูกนะเกิดการไอนะอันนี้เราก็ต้องหลีกอย่างเช่นวันสองวันเขาก็มีอะไรก
ลิ่นเต็มไปหมดเลยก็มันกลิ่นยาฆ่าแมลงแน่เลยปรากฏว่าอ๋อเขาเอาโดรนมาบินนะโรยยาฆ่าแมลงนะชาวนาเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาละนะพัฒนาขึ้นไปอีกจากเดิมที่คนเดินนะฉีดธรรมดาอย่างนี้นะก็พัฒนามาเป็นเครื่องวิ่งตามคันนาแล้วก็ต่อสายยาวเลยก็เดินฟืดไปตามเครื่องไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พัฒนามาใช้โดรนนะตอนนี้ไปตามต่างจังหวัดนี่นะเห็นโดรนเกือบทั้งนั้นเลยนะน่าจะเป็นโอ้อาชีพที่น่าจะรุ่งเรืองไปอีกระยะใหญ่ๆนะเพราะชาวนาน่าจะเต็มประเทศอยู่นะนี่ผ่านไปหลายจังหวัดเห็นแทบทุกจังหวัดเลยตาม4แยกนะก็จะมีร้านประกาศขายโดรนเพื่อการเกษตรนะฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะหน่อยน่าจะเฟื่องฟูอยู่แต่ดีด้วยว่าเราก็มีต้นไม้ใบไม้กันไว้ระดับหนึ่งนะเราก็เคยคิดไว้อยู่ว่าไว้เป็นกำแพงธรรมชาตินะที่จะกรองพวกฝุ่นพวกสารพิษสารเคมีอะไรต่ออะไรดังนั้นเวลาอยู่ในวัดก็จะสังเกตว่าอากาศเนี่ยจะเย็นกว่าข้างนอกเนี่ยประมาณ2องศาบวกลบนะก็จะเย็นขึ้นแล้วก็มันก็จะช่วยกรองฝุ่นกรองอะไรต่ออะไรนะถ้าฝุ่นเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นไหมใบไม้เนี่ยมันคราบมันเป็นฝุ่นเต็มเลยเห็นไหมอย่างน้อยมันก็จับฝุ่นได้ระดับหนึ่งแล้วนะได้กันได้พอได้กลิ่นปุ๊บก็โอ้อันนี้กลิ่นไม่น่าปรารถนาละใช่ไหมเราดูจิตทันไหมทันใช่ไหมต้องดูให้ทันจิตเราก็จะปรุงไงเอาหน้ากากมาใส่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเห็นนะการเราจะขยับอายตนะอะไรก็ตามเนี่ยเราลองดูจิตปรุงหมดอะนะใจมันคิดก่อนจิตมันปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยกายวาจาจะทำตามต่อละเราจะเดินเราจะพูดเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มองดูจิตอยู่นะจะเห็นการปรุงของจิตนั่นแหละถ้าเราทำอย่างเงี้ยเรากำลังเดินมรรคสกทาคามีแล้วนะหรูไหมหรูละเรากำลังเดินมรรคที่ละเอียดและเข้ามาเห็นในเรื่องของนามธรรมนะเห็นธรรมมันเป็นเหตุเห็นธรรมมันเป็นเหตุที่จะส่งผลมาวจีกรรมมโนกรรมการกระทำทางวาจาและทางกายเห็นปฏิจจสมุปาโทนะธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุพออันนี้ปรุงอันนี้จะทำละทีนี้เวลามันปรุงมาเรื่องไม่ดีปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็จะแก้ไขทันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราดูไม่ทันเนี่ยมันไม่ทันดูมันคิดว่าเป็นเราไปแล้วพอใจคิดว่าเป็นเรามันก็ส่งผลมาวาจาส่งผลมากายเลยมันจะรวดเร็วการปรุงเนี่ยจะรวดเร็วมากดังนั้นคนที่ดูจิตตัวเองได้ทันว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงกำลังปรุงอะไรคิดอะไรแล้วก็พระองค์ให้แยกเป็นสองกลุ่มกุศลกับอกุศลถ้าเป็นกุศลไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ได้ยังให้อนุญาตให้ปรุงต่อไปได้ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยรีบละรีบทิ้งเลยนะต้องเป็นลายนายทวารประตูผู้ฉลาดนายทวารประตูผู้ฉลาดคนจะเข้าเมืองปุ๊บต้องมองละอันนี้คนร้ายนั่นเนี่ยไม่งั้นถ้าดูคนร้ายคนดีไม่ออกนี่ยุ่งเลย
เราก็ดูอันนี้ท่าทางจะเป็นคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองถ้าคนดีก็อนุญาตให้เข้าเมืองได้ทีนี้คนร้ายในหลักการนี้คืออะไรคือความคิดที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนปรุงมาแล้วเนี่ยโอ้เบียดเบียนแน่เลยเนี่ยเบียดเบียนทางกายทางวาจาทางใจใช่ไหมเกิดความเดือดร้อนเกิดความหดหู่เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยผู้ร้ายละนะความปรุงแต่งนี้เป็นผู้ร้ายพกอาวุธคือความพยาบาทความเบียดเบียนมาเนี่ยพกมาเต็มเอวเลยนะเราก็ต้องดูเป็นนายทวารประตูที่ดูเป็นห้ามไม่ให้เข้าเมืองห้ามไปพบเจ้าเมืองไม่ได้นะเดี๋ยวเข้ามาสู่ใจนะเพราะนั้นเราก็สกัดออกไปเราทำได้อย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตมีอำนาจเหนือการปรุงแต่งละมันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้จักเหตุแล้วก็ทำลายมันได้นะปหานสัญญาหรือว่ามีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีนะมีธรรมเป็นที่มายินดีแล้วก็ต้องมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีด้วย ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่เดินมาสู่จิตหดหู่มันก็จะแก้ได้จิตหดหู่มันปรุงขึ้นมามันก็จะไม่เลี้ยงอยู่ในใจไม่งั้นพอมันเลี้ยงอยู่ในใจนานๆมันก็นะเกิดนิสัยเกิดความคุ้นเคยชินทีนี้มันปรุงมาใหม่มันดับไปแล้วมันปรุงมาใหม่เราก็จะไปชอบอีกนะชอบไปเสพคบมันแล้วก็เลี้ยงดูมันไว้นะให้อาหารมันป้อนข้าวป้อนน้ำให้มันก็คือให้มันอยู่ในใจเราการให้มันอยู่ในใจเราเนี่ยไม่ยอมละทิ้งไปเนี่ยนั่นคือการลดน้ำมันลดน้ำพรวนดินให้อาหารป้อนข้าวป้อนน้ำกิเลสพยาบาทเอาอาหารไปกินนะนายพยาบาทเอาอาหารไปกินนะเลี้ยงดูอาบน้ำอาบท่าให้นายพยาบาทนายวิหิงสานะเลี้ยงดูนายวิหิงสาป้อนข้าวป้อนน้ำอ้วนพีเลยพวกนี้แล้วมันก็มาทำร้ายเราต่อนะทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเศร้าหมองนะเราก็ต้องพยายามฝึกคอยแก้ไขนะนี่ก่อนมาแสดงธรรมก็มีผัสสะกระทบมามาอีกแล้วนะเว็บไซต์ล่มนะเว็บวัดล่มอีกแล้วแก้ไขดูที่เกิดจากอะไรน่าจะไม่ได้ต่ออายุโดเมนหรืออะไรเนี่ยแต่อันเนี้ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยคือเหตุปัจจัยที่บางทีเรื่องสำคัญมากเลยไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ศรัทธามากพอไม่ได้เคยมาวัดแล้วไม่ได้ดูแลแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วยังทำตรงนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดผลเสียนะเพราะเว็บอันนี้มันก็จะพ่วงไปกับทางมูลนิธิพ่วงไปกับอะไรหลายๆอย่างนะเพราะนั้นก็ต้องให้คนดูแลบอกช่วยรีบดำเนินการหน่อยติดต่อนะก็ต้องไปควานหาคนแล้วก็
จะเป็นคนที่รุ่นนู้นเป็น10ปีมาแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำการติดต่อแก้ไขเปลี่ยนชื่อเสียงอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะคนที่เคยดูแลปรากฏว่าจะว่าก็ไม่ได้เพราะเขาเพิ่งตายไปเขาเพิ่งตายไปก็เลยไม่ได้ถ่ายโอนไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลมาอีกนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าอ๋อพอใครตายไปแล้วก็ช่วยดำเนินการต่อให้เรียบร้อยนะคนที่จะมาดูแลต่อนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่รู้จักกันกับคนที่ตายแต่พอคนที่ตายไปมันก็ขาดการติดต่อสื่อสารแล้วคนนี้จะติดต่อได้ยังไงเนี่ยนะก็กำลังติดต่อกันอยู่เพราะว่ามันก็เป็นเงินไม่เท่าไหร่นะแล้วเราก็จะต้องให้เขาเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามกลับมาอยู่กับคนดูแลในปัจจุบันนะดังนั้นคนที่ไม่ได้ดูแลแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแต่มาถือสิ่งที่สำคัญขององค์กรหนึ่งอย่างนี้นะเราก็ต้องระวังดีๆนะองค์กรต่างๆแต่ละที่ก็ดูแลกันดีๆนะฝากเอาไว้ด้วยเป็นกรณีศึกษานะเหมือนกรณีศึกษาที่พระเดินทางไปแล้วไม่มีอาหารฉันนั่นแหละนะเพราะว่าไม่ได้ซื้ออาหารไปด้วยกับตั๋วเครื่องบินนะห้ามประหยัดแบบโยมไม่ได้นะโยมมีตังซื้อไงพระไม่ได้พกตังไปอ่ะนะอย่างเงี้ยแล้วใช้บัตรอะไรก็ไม่ได้นะ มีโยมเขาฝากบัตรไปให้หวังว่าเผื่อจะได้ใช้บัตรเขาใช้เฉพาะเงินสดเท่านั้นแต่ก็แปลกนะพวกที่ดูที่ทำงานอยู่ข้างบนตรงนั้นน่ะถ้าเห็นพระไม่ได้ฉันก็น่าจะได้ให้อะไรบ้างท่านบอกน้ำแก้วหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยนะท่านก็ต้องลงมาข้างล่างรอจนเครื่องลงมาเสร็จอันนี้เป็นความเอื้อเฟื้อมันก็ราคาอาหารบนเครื่องมันก็ไม่กี่ตังค์นะเห็นว่าไม่กี่ร้อยบาทแค่นั้นเองนะแต่นี้ถ้าแบบว่าไม่คิดเรื่องของการค้าหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้มากจนเกินไปแค่มีน้ำใจว่าท่านเอาน้ำไปสักแก้วหนึ่งหรือว่าน้ำผลไม้ไหมคะท่านได้ฉันอะไรบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆอาหารบนเครื่องเนี่ยมันเหลือเยอะแยะอยู่แล้วนะเหลือมากเหลือแทบทุกเที่ยวแหละนะสละแทนที่จะทิ้งเปล่าๆนะนะเอามาให้คนที่ต้องการจะทานได้ทานก็น่าจะดีเนาะหรือไม่ก็อาจจะมีงบประมาณสำหรับจำแนกแจกทานบนเครื่องไว้ก้อนหนึ่งอันนี้อนุญาตให้ได้นะกล่องสองกล่องสามกล่องอะไรก็ว่าไปนะถือว่าเป็นการให้ทานเห็นไหมเพราะสมัยก่อนสมัยอาจารย์ ยังเรียนชั้นมัธยมอยู่เนี่ยสมัยที่ยมพ่อเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็ซ่อมรถที่ยกมันยกไปเทียบประตูเครื่องบินนะนะแล้วก็ระบายพวกของอะไรต่างๆเอามามันจะมีอาหารเหลือเยอะแยะไปหมดเลยนะเวลาช่างไปซ่อมพวกอุปกรณ์ภาคพื้นดินในนั้นเนี่ยนะเขาก็จะเอาอาหารเหลือๆเนี่ยมาแจกเยอะนะเราก็จะเห็นว่ามันอาหารมันเหลือแทบทุกเที่ยวบินเลยตรงนั้นก็ยุคนั้นนะมันก็ 30-40 ปีมาแล้วเนาะมันก็อาจจะไม่เหมือนในปัจจุบันนะนะปัจจุบันก็อาจจะมีระบบจัดการที่พอดีเป๊ะก็ได้นะเราอาจจะพูดไม่ตรงกับในปัจจุบันก็ได้นะ นี่ก็เป็น
กรณีไว้ศึกษานะเผื่อเราจะเกี่ยวข้องกับนักบวชนะเราก็จะได้นะเอื้อเฟื้อได้ถูกต้องเพราะบางทีเพื่อนฝูงกันก็ยังให้กันได้ใช่ไหม อย่างเงี้ยก็น่าจะมีน้ำหรือว่าอาหารเล็กๆน้อยๆไว้แจกนะที่สามารถพนักงานบนเครื่องมีอำนาจในการที่จะแจกได้ถ้าเห็นว่ามีความต้องการของผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพระเราอดอาหารเก่งนะเรื่องการอดอาหารนี่เป็นความชำนาญนะของพวกเรานะว่าปกติเราฉันมื้อเดียวนะแต่ถ้าให้อดเนี่ยเราก็เคยอดกันนะ10วัน15วันเดือนหนึ่งเนี่ยนะอาหารเนี่ยไม่ทานเนี่ยเดือนหนึ่งยังได้เลยนะทานแต่น้ำเนี่ยนะทานน้ำแต่น้ำหนักก็จะลดลงมาเรื่อยๆลดเป็น10กิโลนะนะแต่ก็อยู่ได้นะสมัยก่อนที่อยู่กันเนี่ยก็เคยอดอาหารกันนะพอสมควรแต่ช่วงถ้าเราอยากจะอดอาหารเนี่ยเพราะมันไม่ใช่วิธีที่พุทธเจ้าทรงแนะนำแต่ถ้าอยากจะลองดูเป็นประสบการณ์ก็ให้รู้จักดูจิตตัวเองว่าเอาเวลาอดอาหารแล้วมันปรุงอะไรเนี่ยมันปรุงอะไรขึ้นมาบ้างเวลาเรานั่งอยู่กับหมู่คณะแล้วหมู่คณะฉันแล้วเราไม่ฉันนะเราจะมองคนอื่นโอ้ยกิเลสนั่งกินกันทั้งนั้นเลยนะเราเก่งนะเราไม่ต้องกินก็อยู่ได้เนี่ยลักษณะนี้มีในครั้งพุทธกาลเลยนะเขาก็จะทำตัวเป็นผู้ที่ไม่ทานอาหารเลยหมู่คณะมากบฉันกันเขาก็ไม่ทานแต่เวลาหมู่คณะไปเขาแอบไปกินอุจจาระนะกินอุจจาระเป็นอาหารนี่เป็นอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็จะแสดงตนเองว่าเป็นผู้วิเศษอยู่ได้ไม่ต้องอาศัยอาหารก็อยู่ได้อย่างนี้ความรู้สึกว่าเก่งเหนือผู้อื่นมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะปรุงในใจแล้วนะหรือมันก็จะปรุงไปฟุ้งไปในเรื่องเดี๋ยวนะหลังจากเสร็จความตั้งใจแล้วเนี่ยโอ้โหจะทานนั่นทานนี่ฉันนั่นโน่นนี่เยอะแยะเลยนี่เราจะเห็นการปรุงในจิตแล้วเราก็คอยทิ้งมันเรื่อยๆนะดังนั้นถ้าเราอยากจะอดอาหารเราก็ลองดูจิตของเราด้วยว่าจิตเราปรุงอะไรนะมันปรุงดีหรือปรุงไม่ดีปรุงให้เกิดมานะถือตัวไหมนะยกตนข่มผู้อื่นนะหรือรู้สึกว่าตนเป็นผู้วิเศษนะเก่งกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นจิตตัวเราเองฉลาดในวาระจิตของตนก็สิ่งเหล่านี้เราก็ทำกันมาหมดนั่นแหละนะอะไรที่เขาลองกันเราก็ลองนะนักบวชก็ลองทำไปเรื่อยๆนะถูกบ้างผิดบ้างนะแล้วเราก็เลี้ยวกลับเข้ามัชฌิมาปฏิปทาอย่าเลี้ยวออกแล้วเลี้ยวไปเลยนะเลี้ยวแล้ววกกลับด้วยนะเราจะได้เดินทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่เลี้ยวออกไปแล้วหลงทางนะอยากจะเลี้ยวกลับแต่หลงทางหรือเพลิดเพลินไปก็จะทำให้มันเฉออกนอกทางไปเนาะอริยมรรคมีองค์8ก็จะเป็นมาตรฐานเครื่องวัดเป็นเส้นนะเส้นทางที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาสู่ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาได้ดังนั้นถ้าเราดูจริงๆแล้วความหดหู่เนี่ย
ถ้าเราจะทำให้เร็วก็คือดูว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตามีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวแค่นั้นนะโยนทิ้งอย่างเดียวนะก็ละทิ้งมันไปซะ ซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอีกท่านให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรในการใคร่ควรทำเนี่ยพอใคร่ควรไปเรื่อยๆเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยการเข้าใจจากการไตร่ตรองใคร่ควรทำมันจะทำให้เราเกิดปิตินะว่าเออใช่เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เราใคร่ควรเนี่ยถ้าเราไม่ยึดถือตัวตนแล้วมันก็ไม่มีใครจะไปโกรธไปพยาบาทไปเบียดเบียนสินะที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีตัวเราไงถ้าตัวเราไม่มีมันก็ไม่มีใครตัวเขาก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีพยาบาทมันก็ไม่รู้จะไปพยาบาทใครไปเบียดเบียนใครจะไปโกรธใครอย่างนี้มันก็จะใคร่ควรไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยถ้าเราซาบซึ้งในสิ่งที่เราใคร่ควรแล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นมาทันทีเลยพอเกิดปิติปุ๊บเนี่ยนะความหดหู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกมันก็จะหมดไปนี่เป็นวิธีแก้ความหดหู่ใคร่ควรทำใช้ความเพียรแล้วทำให้เกิดปิติขึ้นมาทีนี้ปิติเนี่ยมันก็มีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดานะเมื่อมันดับไปแล้วทำยังไงเราก็กลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักแหละนะซึ่งมันจะไปตรงกับอะไรตรงกับที่พุทธเจ้าบอกอะไรถ้าเราเปิดไปเนี่ยพระองค์บอกว่าสติภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่านะสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงดังนั้นการมีสติคือรายกายคตาสติหรืออานาปานสติคือให้ลมมีลมหายใจมันมีหรือกายมีขึ้นเราก็กลับมาที่นี่ตั้งไว้ที่นี่นะอย่าปล่อยให้มันกลับไปปรุงในความหดหู่อีกกลับมาแล้วปุ๊บก็มาตั้งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยพระองค์สอนวิธีแก้จิตฟุ้งซ่านเสร็จแล้วพระองค์ก็มาปิดท้ายด้วยอะไร บอกภิกขุทั้งหลายเรากล่าวสติแปลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงสติแก้ได้หมดแก้ได้ทั้งจิตหดหู่และก็จิตฟุ้งซ่านกายคตาสติอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักจิตหดหู่กลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักปุ๊บเนี่ยความหดหู่ดับละจิตกำลังฟุ้งซ่านกลับมาที่ลมหายใจความฟุ้งซ่านดับละแล้วใช้ความเพียรเนี่ยตั้งอยู่กับลมหายใจไปให้ตลอดให้ได้ทำแค่นี้นะหดหู่ก็ดับฟุ้งซ่านก็ดับพุทธเจ้าจึงบอกมันมีประโยชน์กับทั้งสองเลยสติอย่างเดียวเห็นนะตั้งสติสัมปชัญญะสติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมหนึ่งในนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คืออานาปานสติเราก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกอานาปานสติเหมือนเดิมเห็นนะกลับมาที่ข้อธรรมง่ายๆนะพื้นฐาน พระศาสดาบอกว่าเพราะจิตหดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นนะธรรมวิจยะวิริยะนะแล้วก็ปิติ3ข้อธรรมนี้จะทำให้ตั้งขึ้นได้ง่ายเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ได้หรือหนอได้พระเจ้าข้าฉันนั้นเหมือนกันนะ
อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ย่อมานะอยู่ในหนังสือปฐมธรรมอันนี้ปฐมธรรมหน้า178 หนังสือปฐมธรรมนี้เกิดจากการที่อยากจะนึกข้อธรรมนึกพระสูตรที่เป็นพระสูตรที่ง่ายๆแล้วเราก็พูดบ่อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทรงจำได้เราก็เลยนั่งลิสต์ว่ามีพระสูตรอะไรบ้าง1 2 3พระสูตรนี้ไล่มาได้1เล่มนะอันนี้ก็คือพระสูตรที่นึกได้เลยนะอยู่ในการทรงจำก็เลยมารวบรวมว่ามีพระสูตรสักเล่มหนึ่งที่เป็นพระสูตรที่จากการทรงจำของเรานะเราก็จดเสร็จปุ๊บก็เอามารวบรวมทำเป็นเล่มนะอย่างนี้ก็เป็นที่มาของหนังสือปฐมธรรมนะจะได้ทราบเอาไว้นะนี่ก็เป็นภายในอนาคตการ พยายามทำความเพียรแข่งกับภายในอนาคตนะยุคนี้อาจจะไม่ใช่ก้อนหินใหญ่นะบทสัตว์มาจาก4ทิศนะอาจจะเป็นระเบิดนะหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะแต่เราก็สบายนะเพราะว่าพุทธเจ้าละเอียดกว่านั้นอีกขณะที่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดเนี่ยชรามรณะนะก็ครอบงำเราอยู่นะซึ่งเราอาจจะตายก่อนอาจจะตายก่อนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ทันพบกับเหตุการณ์นะเราก็คือปรุงแต่งไปใช่ไหมเราปรุงแต่งไปว่าเราคงจะยังอยู่ละมั้งนะดังนั้นชรามรณะครอบงำเราอยู่ทุกวินาทีเราก็อาจจะตายก่อนดังนั้นถ้าเราเป็นผู้มีสรณะมีที่พึ่งเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังจะมาถึงนะซึ่งมาเยือนเราอยู่ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะดังนั้นโลกเขาก็จะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาก็ให้เขาเป็นไปตามโลกเราก็ติดตามข่าวสารกันไปตามสมควรจะได้เอาเป็นบทเรียนไงว่า อย่างพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยเรื่องอิจฉาและความตระหนี่เห็นนะมันเป็นเหตุของความทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งโลกมันเป็นเพราะอย่างนั้นจริงๆเป็นเรื่องของความโลภนะทำให้เกิดการตระหนี่การหวงกั้นและการอิจฉาริษยากันนะใครใหญ่กว่าเราไม่ได้นะ
ทศนั้นประเทศนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระศาสดาของเรานะก็เลยมีการเบียดเบียนกันเป็นที่มายินดียินดีในการเบียดเบียนกัน เดี๋ยวนี้เห็นไหมเรามีวาจามีการกระทำทางกายที่เบียดเบียนกันแบบออกหน้าออกตาเนาะประเทศนั้นเบียดเบียนประเทศนี้ประเทศนี้เบียดเบียนประเทศนั้นมันเป็นลักษณะของประเทศน่ะมันก็แบบยืนทะเลาะกันไม่ได้เนาะมันก็ได้แต่ว่าปล่อยให้ระบบมันไปของมันอย่างเงี้ย ดังนั้น ระบบต่างๆเหล่านี้มันจะไปของมันได้เนี่ยก็ด้วยอะไรก็ด้วยการมีธรรมะแค่นั้นเองแหละนะความเป็นประเทศเนี่ยมันก็อยู่ที่คนนั่นแหละถ้าคนที่มาเป็นผู้นำประเทศดีพาไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดความนะสูญเสียหรือการเบียดเบียนนะคนในชาติก็จะสดสงบสุขนะ แต่ถ้าบอกว่าจะขึ้นมาเพื่อให้คนในชาติสงบสุขแต่ต้องลบก่อนจะได้สงบสุขอย่างนี้มันอาจจะเป็นวิธีคิดที่ยังไม่ถูกต้องเพราะคงไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนกันแล้วถึงจะได้ความสงบขึ้นมาไง มันน่าจะต้องมีวิธีที่ได้ความสงบสุขโดยไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันนะแต่มันเป็นธรรมชาติของกามภพเลยนะมันไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวหรอกเคยเห็นไหมมดมันทะเลาะกันเนี่ยนะพวกสัตว์มันทะเลาะกันไปจนถึงนั่นน่ะเทวดาน่ะเทวดาก็ยังลบกันทะเลาะกันเนาะจอมเทพยังต้องมาถามพระศาสดานะพระสูตรเนี่ยมาจากที่เท้าสักกะมาถามอ่ะใช่ไหมว่าทำไมยักษ์นาคคนทันอสูรนะมนุษย์เทวดามันต้องทะเลาะกันเบียดเบียนกันทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่ทะเลาะกันทุกประเทศน่ะไปถามเถอะดีหมดน่ะอยากสงบอยากเรียบร้อยเป็นคนดีหมดเลยแต่ทะเลาะกันไปหมดแล้วนะคนตายกันไปเพียบเลยแต่หวังในความสงบสุขนะแต่การหวังในความสงบสุขฉันต้องใหญ่นะทุกคนต้องอยู่ภายใต้อานัตฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทิฏฐิอันเกิดจากการเบียดเบียนความอยากใหญ่หรือเปล่าอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยความอยากใหญ่นะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมนะมักน้อยสันโดษสงบสงัดนะ หรือเปล่านะยินดีในของที่มีอยู่ไหมความอยากใหญ่ความไม่ยินดีในของที่มีอยู่ความเกียจคร้านความเลี้ยงยากนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ที่เอาเปรียบคนอื่นเรามีจิตใจที่มีความยุติธรรมนะได้กินกันทุกฝ่ายไม่ใช่ฉันกินฝ่ายเดียวนะแบบพระพุทธเจ้าบอกคุณธรรมโสดาบันเห็นไหมได้เอกลาภมาแล้วก็แบ่งปันไม่เก็บไว้กินคนเดียวนะมีการแบ่งปันนี่คุณธรรมโสดาบันเห็นไหมดังนั้นถ้าหมู่มหาชนเรามีคุณธรรมเนี่ยมันเกิดการแบ่งปันกันเนี่ยการให้ทานไงใช่ไหมสังคมมันก็จะสงบสุขไม่ใช่มีวาทะเพื่อความเจริญของกิเลสเช่นว่าความโลภคือดีนะเพราะนั้นเขาก็จะมีหลักเศรษฐกิจอะไรของเขาเนี่ยว่าต้องโลภไว้ก่อนมีความโลภมากๆนะบริษัทจะได้เจริญเลยทุกคนต้องเลี้ยงความโลภความเอารัดเอาเปรียบนะ
แต่ก่อนก็เอารัดเอาเปรียบกันแบบแอบเอารัดเอาเปรียบอะเดี๋ยวนี้ก็เอารัดเอาเปรียบกันแบบเปิดเผยมากขึ้นนะไม่เกิดความละอายในการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าก็มีการมุสาวาทนะเห็นนะมีการมุสาวาทสื่อต่างๆออกไปก็ออกแบบมุสาวาทอย่างเงี้ยเลยมหาชนก็เลยเสพข้อมูลข่าวสารที่เป็นมุสาวาทนะเลยไม่รู้อันไหนมันเรื่องจริงเรื่องแท้นะดังนั้นวิธีในการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงสัจจานุรักขณาจำได้ไหมประโยคสั้นๆบรรทัดเดียว อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอยากเสพครบอะไรก็อาเสพครบไปนะจะฟังข่าวอะไรจะเห็นอะไรแต่อย่าคิดว่าจริงเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่กว่ามันจะผ่านมาถึงหูเราเนี่ยโอ้โหมันกี่ทอดล่ะใช่ไหมนักข่าวคนไทยนักข่าวต่างประเทศในนักข่าวคนไทยก็มีบรรณาธิการอะไรต่ออะไรอู้อีกหลายชั้นของต่างประเทศก็อู้อีกหลายชั้นแล้วนักข่าวกว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารมานะจากไหนใครถูกบิดเบือนมากี่ชั้นนะกว่าจะมาถึงหูเรานี่มัน กี่ร้อยทอดก็ไม่รู้นะดังนั้นเราใช้หลักการพระศาสดานะแน่นอนที่สุดว่าสัจจานุรักขณาด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ด้วยการคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแค่นั้นเองง่ายๆนะก็คือมีอนิจจังอยู่ในใจแต่นั้นถ้าพวกเรามีอนิจจังอยู่ในใจเนี่ยง่ายนะเป็นเรื่องง่ายแล้วเรื่องอะไรที่จะสื่อออกไปเนี่ยพุทธเจ้าบอกกับพระสารีบุตรว่ายังไงสื่อไปแล้วเนี่ยถ้าอากุศลเจริญนะกุศลเสื่อมอันนี้อย่าสื่อเพราะอากุศลมันเจริญแล้วกุศลมันเสื่อมแต่ถ้าสื่อไปแล้วกุศลเจริญอากุศลเสื่อมอันนั้นสื่อออกไปได้แล้วก็ต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์นะเนี่ยเห็นไหมพระศาสดาสอนหมดดังนั้นถ้ามหาชนในโลกเนี่ยมีคุณธรรมมีหลักธรรมนะของพระศาสดาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเขาก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็เขาจะเป็นผู้ยังมหาชนให้เกิดความสุขไม่มีความทุกข์แล้วก็จะไม่เกิดความวุ่นวายในโลกเพราะว่าสื่อข่าวสารต่างๆมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์นะวิธีแก้ก็คงมีอย่างเดียวแหละเผยแผ่ธรรมะออกไปพระศาสดาถึงต้องให้มีอะไรชักชวนสรรเสริญยินดีตัวเองทำดีแล้ว10ชักชวนคนอื่นด้วยนะ10สรรเสริญด้วยนะ10แล้วก็ยินดีด้วยนะอีก10เป็นกุศลกรรมบท40นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คนบางคนก็มองไปได้ถึงการที่นะไปชักชวนเนี่ยเป็นการอวดหรือเปล่านะหรือว่าอะไรจะคิดไปในแง่ของมานะหรืออะไรแต่ให้เราตั้งเจตนาให้ดีให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะการขัดเกลากิเลสของเราเองก็ให้มีนะแต่การเปิดเผยแผ่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลก็จะเป็นตัวอย่างแก่มหาชนใช่ไหมหรือเราทำบุญถวายทานเราฝากไปบอกคนอื่นนะเรากลัวเขาจะว่าหรือเปล่านะหรือคนอื่นจะคิดว่าเราไปยกตนอะไรหรือเปล่านะอันนี้มันก็จิปาถะเหตุผลจิปาถะความคิดนะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยตั้งเจตนาที่ถูกต้องนะว่าเราทำอย่างนี้เพื่อกุศลกรรมบท20 30 40นะแล้วก็เพื่อให้เกิดทัศนานุตริยะการเห็นสิ่งที่ประเสริฐ
การฟังสิ่งที่ประเสริฐอันเนี้ยนะเราก็พยายามตั้งตรงนี้ไว้ส่วนตัวเราเองเราก็ขัดเกลากิเลสของเราว่าในส่วนที่เรารู้สึกว่ามีมานะถือตัวนะยกตนข่มผู้อื่นเราก็รีบฆ่าในใจของเราก่อนเกิดขึ้นมาปุ๊บเราทิ้งเราทิ้งเราทิ้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ก็ให้แยกทำเป็นสองส่วนส่วนภายในใจของเราที่เราจะเดินไปเพื่อการฆ่ากิเลสเพื่อทำให้สิ้นอาสวะเพื่อละสังโยชน์เราก็ทำไปส่วนการเผยแผ่เราก็ทำไปด้วยเพื่อประโยชน์ของความตั้งมั่นของพระสัทธรรมแล้วก็ประโยชน์ต่อมหาชนประโยชน์ต่อสัตว์โลกที่ไม่เคยได้สดับสมมติถ้าไม่มีการสื่อสารออกไปเลยการถ่ายทอดสัตยธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราจะคิดให้แบบว่าทุกคนเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่หมดนิ่งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่เผยแผ่ไม่พูดไม่ชวนไม่สรรเสริญไม่ยินดีอะไรเฉยๆเป็นผู้อยู่อุเบกขาแบบโปตริยะบอกงดงามด้วยอุเบกขาเนี่ยไม่สรรเสริญไม่ตีเตียนฉันอยู่นิ่งๆของฉันเนี่ยนะผู้เจ้าบอกยังไม่งดงามนะต้องเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักธรรมทุกอย่างแล้วก็วางเจตนาความตั้งใจเราให้ถูกนะแล้วก็จะทำให้เราก็จะไม่วิตกกังวลถึงสิ่งที่เราจะกระทำหรือกระทำลงไปเพราะเรากระทำภายใต้เหตุผลมีเหตุผลรองรับนะแล้วเราก็ไม่ไปตำหนิอะไรใครใครสะดวกอยากจะทำอะไรก็ทำให้อยู่ภายใต้ธรรมวินัยที่ดีมีโอกาสแนะนำบอกเขาได้ก็บอกนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันเหมาะมันควรนะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในธรรมของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ